ลา 8:16 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และปรับปรุงอาคารแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุรินทร์เป็นอาคารที่ได้รับบริจาคจากทายาทหลวงปู่มีชัยกามฉินโทเกจิอาจารย์ของจังหวัดสุรินทร์มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เพื่อสาธารณประโยชน์เป็นอาคารสูง3ชั้นชั้นที่1มีห้องเรียนห้องเล่นห้องพยาบาลห้องสื่อการเรียนการสอนห้องฝึกอาชีพห้องฝึกการสื่อสารและห้องกายภาพบำบัดชั้น2มีห้องพักเด็กพิการทางสติปัญญาเพศหญิงและชั้น3เป็นห้องฝึกสมาธิและห้องพักเด็กพิการทางสติปัญญาชายเน้นการเสริมสร้างความสามารถแก่ผู้พิการทางสติปัญญาทั้งด้านวิชาการและด้านร่างกายเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการและฝึกสมาธิเช่นวาดรูประบายสีและใช้นิ้วมือหยิบจับสิ่งของเป็นการสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อมัดเล็กปัจจุบันมีผู้พิการทางสติปัญญาอายุตั้งแต่16ถึง30ปีเข้ารับการพัฒนาและฝึกทักษะในศูนย์41คนในจำนวนนี้มีอยู่ประจำจำนวน17คนภายในศูนย์มีร้านปัญญาคาเฟ่ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการทางสติปัญญาจำหน่ายชากาแฟและขนมเบเกอรี่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นองค์กรสาธารณกุศลตั้งขึ้นเมื่อปี2505มีภารกิจส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้ช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคมปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ดูแลผู้พิการทางสติปัญญารวมจำนวน11แห่งทั่วประเทศ